สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ Samsung Galaxy Tab รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในตระกูล Tab S9 เป็น Galaxy Tab S9 FE แล้วก็ Galaxy Tab S9 FE Plus นะครับเป็น Galaxy Tab ที่มี S Pen นะครับสำหรับที่ใช้งานตัวนี้เหมาะเลยนะครับตัวที่ผมเอามาแกะดูทั้ง2ตัวนะครับตัว Tab S9 FE นะครับแถมปากกามาให้ในกล่องนะครับมีสายชาร์จแล้วก็เข็มเจมสติมปกตินะครับส่วน Galaxy Tab S9 FE สีที่ผมแกะให้ดูตัวนี้เป็นสีลาเวนเดอร์นะครับเปิดตัวมาทั้งสิ้นทั้งหมดมีสีเกรย์สีมิ้นท์แล้วก็ตัวที่ถืออยู่เป็น Galaxy Tab S9 FE สีลาเวนเดอร์นะครับมาดูสเปคเครื่องคร่าวๆนะครับตัวนี้ Galaxy Tab S9 FE ตัวเล็กก่อนนะครับขนาดจอ 10.9 นะครับเป็น LCD นะครับ WUXGA+ นะครับตัวนี้ขนาด 10.9 นิ้วนะครับจอ refresh rate 90 Hz นะครับด้านล่างวัสดุต่างๆรูปทรงสวยนะครับมีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างแล้วก็ขนาดหน้าจอ90 Hz นะครับเป็น refresh rate 90 Hz แล้วก็ด้านบนด้านข้างก็จะมีตัวที่ติดปากการวมถึงด้านหลังด้วยนะครับสามารถเอาปากกาติดได้ตัว S Pen ตัวนี้ที่แถมมาสามารถเขียนได้เลยโดยไม่ต้องชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ฟังก์ชันงานบลูทูธนะครับต้องใช้เป็น S Pen Pro ซึ่งต้องซื้อแยกนะครับแต่ตัวที่แถมมาในกล่องสามารถใช้งานได้เลยนะครับมาดูในเรื่องของสเปคเครื่องอย่างอื่นนะครับตัวนี้มากับตัว CPU Exynos 1380นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่แถบ S9 FE 8000 mAh นะครับตัวแรมตัวแถบ S9 FE RAM 6ความจุ128สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้1เทราไบต์นะครับตัวนี้จุดเด่นอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นตัวนี้ใช้ IP68 เหมือนกับตัวแถบ S9 ที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับถ้าเทียบกับตัวแถบ S7 FE ตัวนี้ว่าถือว่าคุ้มราคามากนะครับตัวนี้มากับกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับส่วน S Pen นะครับตัวนี้ไม่สามารถชาร์จได้นะครับเราสามารถใช้เขียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะครับสามารถเอาปากกาแนบติดได้นะครับโดยที่สามารถไม่ต้องตั้งค่าใดๆเลยนะครับตัวนี้เปิดตัวมามี2รุ่นนะครับเป็นตัวที่รองรับ Wi-Fi แล้วก็ใส่ซิมได้ตัว 5G นะครับมากับ One UI 5.1.1 เป็น Android version 13นะครับเปิดตัวมานะครับตัว Wi-Fi ราคา 16,990 บาทนะครับส่วนตัวรองรับ 5G นะครับ 19,990 นะครับถือว่าเป็น Galaxy Tablet ตัวที่รองรับปากกานะครับราคาคุ้มค่ามากแล้วก็เหมาะกับการถือฟังก์ชันครบแล้วก็ราคาถือว่าเปิดตัวมาการได้ S Pen แล้วก็ฟังก์ชันการเขียนต่างๆน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่ใช้งานหาแท็บเล็ตดีๆสักเครื่องหนึ่งราคาย่อมเยานะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าฟังก์ชันการต่างๆยังอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟังก์ชัน Air Command นะครับคำสั่งปากกาต่างๆรวมถึงการเขียนการแปลงภาษาแล้วก็สามารถใช้ Samsung Note แล้วก็ Good Note สามารถโหลด Luma Fusion ในการที่จะรองรับกับเวอร์ชัน Android ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็รองรับกับรุ่นนี้ด้วยนะครับฟังก์ชันหลายๆตัวที่น่าใช้อย่างเช่นการใช้หลายหน้าจอนะครับสำหรับจุดเด่นของGalaxy Tab ของ Samsung นะครับสามารถใช้หลายๆหน้าจอพร้อมกันได้ซึ่งเป็นจุดเด่นสำหรับใครที่เอาไปใช้เรียนทำงานประชุมนะครับแล้วก็มี S Pen ในการที่จะจดบันทึกโน้ตต่างๆซึ่งฟังก์ชันต่างๆผมลงไว้ในหลายคลิปแล้วนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ซึ่ง Galaxy Tab ทุกตัวก็สามารถที่รุ่นที่รองรับปากกาก็สามารถใช้งานฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับลองไปหาคลิปเก่าๆดูแล้วก็ลองใช้งานได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ Galaxy ตัว Tab S9 FE Plus นะครับตัว Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus นะครับจอขนาดใหญ่กว่านะครับตัวนี้เปิดตัวมา2สีนะครับตัวที่ผมแกะให้ดูจะเป็นสีมิ้นท์นะครับปกติจะมี2สีก็คือสีเกรย์แล้วก็สีมิ้นท์ตัวนี้ที่ผมถือให้มีปากกาให้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่มันแตกต่าง1ขนาดหน้าจอแน่นอนนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอ 12.4 นิ้วนะครับความละเอียดเหมือนกัน refresh rate เหมือนกันนะครับตัวชิปเซ็ตตัวเดียวกันนะครับ Exynos 1380นะครับกันน้ำเหมือนกันอีกตัวนึงที่แตกต่างก็คือในเรื่องของ
แบตเตอรี่ตัวนี้มากับแบตเตอรี่ที่ความจุเยอะกว่านะครับ1090มิลลิแอมนะครับแล้วตัวแรมความจุก็คือเป็นแรม8ความจุ128นะครับสามารถใส่ SD card ได้1เทราไบต์เหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับส่วนกล้องด้านหลังมา2ตัวนะครับความละเอียด8ล้านเมกะพิกเซลทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังอยู่ในตัวแท็บเล็ตที่คุ้มค่าราคามากนะครับเพราะว่าตัวนี้มากับ Galaxy รุ่นที่กันน้ำนะครับแล้วก็รองรับ S Pen ในการใช้งานนะครับสีสันสวยราคาย่อมเยานะครับนำมาแนะนำกับทุกๆท่านกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะ Samsung Galaxy Tab S9 FE แล้วก็ Galaxy Tab S9 FE Plus นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ